ครับชื่อบุญเลิศแก้วขุนทองนะครับก็เป็นคนจังหวัดพัทลุงนะครับพี่แล้วก็รู้จักกับผลิตภัณฑ์ทุกข์กระปาบของอาจิ๋วกระจงแต่ว่าตัวเองนี่มีปัญหาทุกข์กระปาบคือเป็นโรคลิ้นสีดวงตาบ้านคือตอนเราท้ายเนี่ยจะมีเลือดออกเยอะมากเลยนะครับเลือดสดๆแต่ว่าเราดูได้ในตอนเราไปท้ายนะครับแต่การที่เราท้ายเลือดสดๆตรงนี้มันทําให้เรามีปัญหาทุกข์กระปาบตรงที่ว่าเลือดเนี่ยไปเลี้ยงสมองไม่พอซึ่งพอเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอนี่ทําให้เรานี่หน้ามืดเป็นประจํานะครับคือจะมีอาการเวียนอ้วหน้ามืดอยู่เป็นประจําเลยประวัติเป็นโรคลิ้นสีดวงตาบ้านนี่ก็ประมาณเกือบ10ปีได้แล้วนะครับจนสุดท้ายนะครับปีจำเริญสุวรรณภูมิซึ่งได้มาในนามไอติตานกับผลิตภัณฑ์ก้องอาเจียวนะครับก็คืออูมิกับวิกซูก็เลยหลังจากติตานไปตรงนี้นะครับโดยตานอูมินี่ตอนตองวางนะครับคนลุกขึ้นไปกรีดยางนะครับก็คือเราประมาณเที่ยงคืนก็ทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่าการกรีดยางนี่ไม่เหนื่อยแล้วก็กระจุมกระจวยกระจับกระเจงนะครับแล้วก็ตานิกซูก็คือคนนอนทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองนี่รับดีนะครับรับดีทำให้รับติ่มตื่นเล็กมันปัจจุบันเราปัจจุบันตายก็คือติ่มตื่นนะครับกลับไปกินยางด้วยความที่ว่าไม่เหนื่อยแต่หลังจากที่ว่าตาหนูมีเอ็กซ์โซไป15วันนะครับ15วันก็อาการที่ว่าเลือดออกตอนท้ายนะครับก็หายไปถึงพอหายไปก็ว่าก็คงจะเป็นเพราะช่องตัวนี้แหละที่ทำให้เราเนี่ยดีขึ้นนะครับดีขึ้นก็เลยเชื่อมั่นนะครับหลังจากนั้นก็ตานติดต่อมาจนครบ1เดือนกับรู้สึกว่าสุขภาพดีขึ้นมากเลยนะครับแล้วก็อยากฝากให้กับคุณและหลายคุณนะครับติมองเห็นความสําคัญของอาหารเสริมนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยมันเป็นตั้งป้องกันโรคได้ด้วยแล้วก็เรากินเผื่อไอ้โรคที่เราเป็นอยู่นี่ไอ้ได้ด้วยนะครับตอนนี้ก็ประทับใจผลิตภัณฑ์ช่องตัวนี้มากๆครับขอบคุณอาจิ๋วครับ